อยู่ใช่ค่ะวันนี้มี30กว่าจังหวัดนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักค่ะสำหรับพายุทั้ง2ลูกนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนมานะคะพายุโซนร้อนบารีจัดบริเวณด้านตะวันออกของเกาะไหหลำประเทศจีนกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนในวันนี้ละค่ะหลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงเป็น depression และหย่อมความกดอากาศตามลำดับส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะส่วนพายุไต้ฝุ่นมังคุดนะคะซึ่งอยู่ที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มการเคลื่อนผ่านเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์และตอนใต้ของเกาะไต้หวันค่ะในช่วงของวันที่14ถึง15กันยายนหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนลงทะเลจีนตอนใต้ทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะแล้วก็ผ่านเกาะฮ่องกงโดยจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่16ถึง18กันยายนค่ะก็จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะมีฝนเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกของพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะคะตอนนี้ต้องระวังเรื่องของผลกระทบจากฝนตกหนักฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงดินโคลนถล่มค่ะชาวเรือเองก็ยังต้องระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือนะคะเพราะว่าคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงค่ะโดยบริเวณทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะอ่าวไทยตอนบนก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กเจ้าหน้าที่แนะนำเลยนะคะว่าควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่18กันยายนนี้ค่ะแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ไปได้เลยนะคะสายด่วน1182ย้ำอีกทีนะคะสายด่วน1182โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดกันบ้างสำหรับพื้นที่วันนี้ที่จะมีฝนตกลงมาหนักนะคะซึ่งทางศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตรายงานว่ามี36จังหวัดนี่ค่ะไล่เรียงมาให้เห็นเลยนะคะ36จังหวัดนี้มีลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์เพชรบูรณ์เลยหนองคายหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะนี่คือ36จังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในวันนี้ค่ะ